หลังจากที่เราสปอยนาคอสมาถึง2ซีซั่นแล้วนะฮะปรากฏว่ามันยังข้อมูลรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยที่ไม่ได้อธิบายตั้งแต่แรกเนี่ยค่อนข้างจะเป็นปัญหานะสำหรับผู้รับชมใหม่นะฮะก่อนที่จะไปดูซีซั่น3นะฮะเรามาทำความรู้จักกับองค์กรแล้วก็หน่วยงานต่างๆฮะตัวละครต่างๆที่จะอยู่ในนาคอสซีซั่น3นี้นะฮะซึ่งบอกเลยว่าเยอะนะฮะแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่โยงใยกันไปมาแล้วก็หนังมันสร้างจะมาจากเรื่องจริงอ่ะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดนะก็จะอิงจากเรื่องจริงนะครับบางส่วนก็แต่งเติมนะฮะแต่เรามาดูกันนะฮะว่ามีอะไรยังไงบ้างนะเพื่อความเข้าใจในการดูซีซั่น3นะเป็นเรียกว่าเป็นไพลอตละกันนะฮะไพลอตเริ่มต้นละกันก่อนอื่นนะฮะเรามาดูหน่วยงานต่างๆนะฮะที่อยู่ในเรื่องนี้นะฮะอย่างแรกเลยนะฮะคือสถานทูตอเมริกานะสถานทูตอเมริกาเนี่ยก็จะคุมงานอยู่2ส่วนนะก็จะมี DEA แล้วก็ CIA DEA เนี่ยนะฮะก็คือหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดของอเมริการะหว่างประเทศนะฮะซึ่งเขาก็แทรกแซงนะแต่อยู่ภายใต้การทำงานของสถานทูตนะฮะซึ่งก็จะมีเป็นย่านะฮะเป็นหัวหน้าในภาคนี้นะโดนเรียกตัวเข้ามาอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ CIA นะ CIA นี่ก็เป็นหน่วยงานการเมืองระหว่างประเทศนะเรียกได้ว่ามีทุกประเทศนะที่อเมริกาอยากเข้าไปนะก็จะมี CIA เนี่ยแหละนะฮะเข้าไปดำเนินงานนะเก็บข้อมูลความลับการเจรจาต่อรองนะฮะหรือแม้กระทั่งการให้ความสนับสนุนพวกหน่วยกำลังติดอาวุธนะฮะไม่ว่าจะเป็นการจัดหาอาวุธหรือให้เงินสนับสนุนอะไรนะฮะหรือเรียกเอาเงินสนับสนุนมาจากทางสหรัฐเพื่อเอามาลงเนี่ยก็ CIA เนี่ยแหละเป็นคนดำเนินงานอันที่3นะครับก็คือแก๊งกาลีแก๊งกาลีเนี่ยภาคนี้ก็เป็นตัวหลักนะแก๊งกาลีเนี่ยที่จริงเนี่ยสร้างมาตั้งแต่ปี1970แล้วนะฮะแล้วก็มาสิ้นสุดในช่วงประมาณปี1996ยุคเรืองอำนาจของแก๊งกาลีก็คือยุคในช่วงยุค1993-1995ก็หลังจากที่เอสโคบาได้ตายลงนะแก๊งแล้วแก๊งเขาก็ได้ล่มสลายเนี่ยแก๊งกาลีเนี่ยก็ได้มีอำนาจนะฮะแล้วก็ส่งโคเคนออกเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ทั่วโลกนี่คือ 80% ทั่วโลกเลยเงินเยอะมากอ่ะบอกเลยว่าเยอะมากนะฮะแล้วก็นี่แหละนะฮะเป็นแก๊งที่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็มีอำนาจในโคลอมเบียนะก็มี3หน่วยงานหลักๆนะฮะที่เป็นแล้วก็จะมีพวกกองกำลังติดอาวุธฟาร์กนะฮะหรือว่าเป็นกองกำลังติดอาวุธต่อต้านคอมมิวนิสต์ซึ่งตรงนั้นจะไม่ลงรายละเอียดละกันก็มาดูตัวละครกันนะฮะซึ่งตัวละครส่วนใหญ่นะก็จะเป็นคนที่ยังมีชีวิตจริงอยู่นะฮะ บางคนก็จะตายไปแล้วนะฮะเริ่มต้นเลยนะก็คือคนแรกก็คือฮาเวียร์เป็นย่าก็ฮาเวียร์เป็นย่าในภาคนี้นะฮะก็จะเป็นตัวหลักนะฮะแล้วก็จะเป็นหัวหน้า DEA ด้วยนะฮะซึ่งภาคนี้ไม่มีเมอร์ฟี่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าคือยังไงนะเพราะว่าเมอร์ฟี่เนี่ยก็ไม่ได้เขาไม่ได้กล่าวถึงเลยนะฮะสงสัยอาจจะทำงานคนละส่วนแล้วนะครับเพราะว่าใน2ซีซั่นแรกเนี่ยคนที่มีส่วนสำคัญนะในการประสานงานอะไรต่างๆเนี่ยฮะการแบบเล่นแบบล่วงลูกล่วงอะไรเนี่ยแบบเล่นแบบไม่เล่นตามเกมเนี่ยก็จะเป็นย่านี่แหละนะฮะซึ่งเขาอาจจะดวงว่าเป็นย่าเนี่ยมีแววหรือเปล่านะฮะเขาก็เลยให้ทำงานต่อคือในตอนนั้นนะฮะเจ้าหน้าที่ DEA นะฮะคนที่2ก็คริสเฟสตันนะฮะคนนี้ก็จะเป็นลูกทีมของเขาเรียกว่าเป็นลูกน้องของเป็นย่าอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็มีแดนนี่แวนเนสนะฮะก็จะเป็นแบบคู่หูกับคิดคนเมื่อกี้นี่แหละนะฮะก็จะมีบทบาทอยู่หน่วยงานต่อไปก็คือ CIA เนี่ยในภาคนี้เนี่ยค่อนข้างจะทำงานที่แบบขัดกันกับ DEA นะฮะก็นำโดยบิลนะฮะบิลก็คือหัวหน้า CIA ในตั้งแต่ซีซั่นที่2นู่นแหละภาคนี้เราก็จะรู้นะฮะว่าทำไมนะฮะ CIA ถึงให้การสนับสนุนพวกกองกำลังติดอาวุธนั้นนะฮะเพื่ออะไรเขาทำเพื่ออะไรแล้วก็จะมีความคิดแนวทางอะไรขัดแย้งกับทางDEA นะฮะแล้วก็จะมีท่านทูตด้วยที่อยู่ฝ่ายนี้นะซึ่งท่านทูตเนี่ยก็ผมลืมบอกในซีซั่น2นะเขาก็เป็นแบบเหมือน CIA เก่าอะนะฮะเขากล้ามาเป็นท่านทูตนะฮะมาดูแก๊งกาลีกันนะฮะแก๊งกาลีเนี่ยมีตัวละครเยอะมากนะฮะซึ่งเยอะแต่หลักๆก็จะมี4คนนะที่เป็นระดับหัวหน้าแก๊งนะฮะก็จะมีนี่คิเบโตโรดิเกสเนี่ยก็เป็นหัวหน้านะฮะเป็นแนวมันสมองเลยนะฮะคิเบโตเนี่ยการทำงานของแก๊งกาลีนี่จะเน้นการเจรจานะฮะไม่เน้นการต่อสู้นะฮะก็คือลดศัตรูให้น้อยที่สุดนะแล้วก็เน้นการเจรจาแล้วก็ซื้อนะฮะซึ่งเขาก็เป็นหัวหน้านำทีมคนที่2ก็คือมิเกลโรดิเกสมิเกลโรดิเกสเนี่ยก็จะเป็นพี่น้องกับบิ๊กคิวเบโตนะฮะเป็นพี่น้องกันนะฮะเหมือนหุ้นส่วนกันอะไรอย่างนี้นะฮะคนที่3นะคือปาโชนะฮะปาโชเนี่ยก็เหมือนอดีตเนี่ยเป็นเด็กเดินเป็นเด็กในแก๊งนี่แหละนะฮะแต่เหมือนประมาณว่าขายเก่งนะก็ได้เลื่อนมาเป็นหุ้นส่วนนะฮะก็เป็นสมาชิกกันนะแล้วก็มีหน้าที่คือการกระจายสินค้านะแล้วก็เคลียร์ปัญหาต่างๆที่ทางแก๊งมีคนที่3เชเปนะเชเปเนี่ยเป็นคนที่ประสานงานอยู่ทางฝั่งสหรัฐนะฮะนั่นก็คือนิวยอร์กนะคือแก๊งกาลีเนี่ยเขาไม่ได้เจาะตลาดไมอามี่เท่าไหร่นะเหมือนเอสโคบาร์นะเพราะว่าเขาแบ่งกันตั้งแต่แรกก็แหละนะฮะเขาพวกนี้เขาก็เลยได้เป็นรูแลอยู่ที่นิวยอร์กซึ่งนิวยอร์กเป็นเมืองใหญ่นะฮะมันก็เลยแก๊งกาลีเนี่ยก็เลยแบบเหมือนจะรุ่งกว่าคนที่5นะฮะก็เป็นตัวละครสำคัญตัวหนึ่งชื่อว่าซันเซโดในเรื่องเนี่ยอาจจะเรียกว่าเฮเฮนะเฮเฮแต่มันเรียกยากนะผมเรียกยากนะผมก็เลยเรียกว่าซันเซโดแล้วกันนะครับเป็นนามสกุลเขานะฮะตัวละครนี้ก็มีชีวิตจริงนะฮะก็เป็นตัวละครที่ออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยให้แก๊งกาลีคนที่6นะฮะ
ะเกียร์มูเปาโลมารีก็เกียร์มูเปาโลมารีเนี่ยเป็นนักบัญชีที่อยู่ในแก๊งกาลีนี่แหละที่อยู่ในเมืองกาลีนี่นะเป็นคนที่ทำระบบต่างๆนะจัดการเงินต่างๆนะฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวละครสำคัญมาเรียซาลาซานะตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่ผมไม่รู้นะครับว่าเป็นอาจจะเสริมขึ้นมาด้วยนะทำให้หนังมันมีมิติมากขึ้นนะแต่ก็เหมือนมีตัวตนอยู่จริงนะฮะก็เหมือนเป็นเมียของตระกูลซาราซาซึ่งก็พลิกผันได้มาอยู่แก๊งกิลเบโตนะฮะเดี๋ยวก็ค่อยเล่าอีกทีมันจะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องนะฮะ8ดาวิดหรือเดวิดเนี่ยนะฮะก็เป็นลูกของมิเกลนะซึ่งคนนี้ก็เป็นตัวแบบเขาเรียกว่าเป็นตัวขัดแย้งทำให้มีการความขัดแย้งในแก๊งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ9นิโคลัสเป็นลูกของกิเบโตนะซึ่งคนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะเป็นทนายซึ่งก็จะประสานงานต่างๆแทนพ่อนะฮะต่อไป10แฟรงกินจูราโดนะแฟรงกินจูราโดเนี่ยก็จะเป็นนักบัญชีนะฮะที่ติดต่อในเครือข่ายนอกประเทศของโคลอมเบียนะฮะก็เป็นคนที่ทำงานให้แก๊งไอ้กาลีนี่แหละแล้วก็จะมีตัวละครที่แบบมีบทบาทด้วยอีกนิดนึงนะฮะก็คือคริสเตียน่านะฮะก็เป็นเมียของแฟรงกินจูราโดนั่นแหละนะฮะไทม์ไลน์ในเรื่องนี้นะฮะก็จะเป็นอยู่ในช่วงยุค1993ถึง1995ตัวละครอื่นๆนะฮะอาจจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะแต่ผมก็ไม่ได้ลงรายละเอียดนะฮะอาจจะมีแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งก็จะมีมาร์ติเนสเนี่ยก็จะเป็นตำรวจที่เคยทำงานตั้งแต่ในช่วงซีซั่นที่2นั่นแหละนะฮะนะฮะนี่จะเป็นการอธิบายคร่าวๆนะฮะอีกอย่างนึงนะฮะแล้วก็เมืองกาลีนะฮะซึ่งในเรื่องเนี่ยก็จะมีเมืองสำคัญนะก็จะมีเมืองกาลีนะถ้าเทียบกับเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่อยู่ทางฝั่งเมืองติดชายทะเลนะฮะอยู่ทางฝั่งตะวันตกก็จะเป็นเมืองท่าเหมือนกันนะที่มีท่าเรือมีอะไรนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเมืองเมดิจินนะเมืองนี้ก็ติดทะเลเหมือนกันนะฮะแต่จะอยู่ทางด้านเหนือขึ้นไปเป็นถ้าจุดยุทธศาสตร์การค้าขายในเมดิจินจะดีกว่านะแล้วก็มีโบโกตานะที่อยู่ตรงกลางนะฮะก็เป็นเมืองหลวงนะซึ่งพวกทางฝั่ง DEA หรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาจะอยู่โบโกตานะแต่ถ้ามีงานอะไรเขาก็จะไปที่กาลีอะไรอย่างนั้นอ่ะโอเคนะนี่ก็จะเป็นน้ำจิ้มละกันนะฮะเพื่อประกอบการรับชมนะฮะสำหรับนาคอสซีซั่น 3นะฮะถ้าพร้อมแล้วก็คลิปต่อไปก็มาดูกันเลย